สวัสดีครับผมผู้สิทธิ์พิชิตประจงกิจนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่ง QMR หรือตัวแทนผู้บริหารและก็วิศวกรครับผมของบริษัทซุนชัยอินดัสทรีครับบริษัทซุนชัยอินดัสทรีนะครับเราถูกเรียกรวมกับกลุ่มบริษัทของเราเรียกว่ากลุ่มซุนชัยนครปฐมครับซึ่งกลุ่มซุนชัยนครปฐมเนี่ยถูกก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2513โดยคุณสุวัฒน์พิชิตประจงกิจโดยที่บริษัทของเราเนี่ยครับเริ่มต้นจากการเป็นอู่ครับสาขาแรกของเราเนี่ยอยู่ติดริมถนนเพชรเกษมที่จังหวัดนครปฐมชื่อว่าอู่ซุนชัยนครปฐมเริ่มแรกนะครับเราทำการต่อในส่วนของตัวถังนะครับกระบะบรรทุกยกเทโดยที่ค่อยๆสะสมฐานลูกค้าแล้วก็ชื่อเสียงมาเรื่อยๆจนเริ่มดำเนินการครับในการขยายส่วนของตัวโปรดักต์มากขึ้นแล้วก็ขยายสเกลขององค์กรมากขึ้นจนมีการก่อตั้งครับที่แห่งนี้ก็คือบริษัทซุนชัยอินดัสทรีนับว่าเป็นสาขาที่2บริษัทของเรานะครับดำเนินธุรกิจในการต่อตัวถังรถบรรทุกเนี่ยโดยที่มีลักษณะของโซลูชันคือเราทำงานลักษณะของ make to order หรือก็คือ customize ตามความต้องการของลูกค้าครับเพราะลูกค้านำเข้ามาเนี่ยแน่นอนก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดดังนั้นรถแต่ละคันเนี่ยก็จะมีการลงรายละเอียดที่แตกต่างกันทำให้เกิดปัญหาอยู่2 อย่างครับปัญหาแรกก็คือในเรื่องของ sell order ที่มีการคงค้างจำนวนมากแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับที่ก็คือในเรื่องของความแม่นยำของในส่วนของสต็อกคลังสินค้าหลายๆครั้งที่เซลล์ออเดอร์เนี่ยครับคงค้างจำนวนมากเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถผลิตได้ต่อเนื่องเพราะขาดสินค้าบางตัวไปเราก็เห็นความสำคัญตรงนี้มาตลอดนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างเป็นเสร็จเด็ดขาด 100% สักทีทางโครงการนะครับก็ได้มีการส่งที่ปรึกษาโครงการซึ่งเป็นอาจารย์ที่น่ารักมากครับอาจารย์กุ้งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาช่วยเราในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องไดฟอร์สนะครับซึ่งอาจารย์กุ้งก็ได้มีส่วนร่วมเข้ามาในการวิเคราะห์ว่าเรื่องปัญหาเซลล์ออเดอร์ที่คงค้างเนี่ยเกิดจากอะไรมากขั้นที่สุดก็พยายามแบ่งโปรเซสออกมาให้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ดูว่าข้อขวดอยู่ตรงไหนบริเวณตรงไหนที่เป็นปัญหาที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการโฟมแมทเทเรียลหรือการโฟอินฟอร์เมชันหลังจากนั้นครับทางอาจารย์เองก็มีส่วนนะครับในการช่วยเหลือเราดึงพวกทูลลิ่งที่เราอาจจะมีอยู่แล้วอย่าง Google Sheets นะครับเพื่อให้แต่ละฝ่ายแต่ละผู้รับผิดชอบหน่วยงานเนี่ยทำการกรอกข้อมูลเข้าไปส่งต่อเรื่องของความคืบหน้าแล้วก็โปรเกสผลที่ได้ครับจริงๆถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นการคาดการณ์ว่าถ้าเราทำอย่างเต็มที่ครับในส่วนของตัวไดฟอร์สเนี่ยเราเข้าใจว่าเราสามารถพัฒนาแล้วก็เพิ่มในส่วนของ productivity ของเราได้ถึง 24% ขณะที่ส่วนของความแม่นยำเนี่ยเราสามารถทำเพิ่มเติมได้ถึง 42% จากเดิมที่เรามีการจ่ายสินค้าเนี่ยครับอาจจะมีความผิดพลาดตกหล่นหรือทำเงินหล่นหายเนี่ยตอนนี้ความแม่นยำในการจ่ายสินค้าของเราก็เพิ่มขึ้นมาผมเองเป็นหนึ่งในทีมของผู้บริหารนะครับทุกคนแฮปปี้มากครับอีกอย่างหนึ่งคือเป็นการพัฒนาศักยภาพในฝ่ายของบุคลากรของเราเองที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยเป็นการขันน็อตทำให้องค์กรนั้นสามารถที่จะรักษาผลประโยชน์ในส่วนของที่เราเคยมองว่าเป็นสิ่งไม่สำคัญโดยเฉพาะเรื่องของข้อมูลครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะครับทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกองโลจิสติกส์เนี่ยยังมีโครงการดีๆอย่างนี้อีกเยอะมากเราก็ไม่ได้มีโน้ตฮาวที่เป็นเรื่องของการจัดการข้อมูลมากเท่าไหร่แต่ทางอาจารย์นะครับที่เป็นที่ปรึกษาจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยก็ได้คำแนะนำของเราตรงนี้มากขึ้นครับท่านก็จะได้ประสบการณ์ในการที่จะพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการข้อมูลแล้วก็การจัดสรรเกี่ยวกับเรื่องของอินโฟเมชันแล้วก็แมทเทเรียลมากขึ้นครับ